เรามีโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางนะครับดูแลการผ่าตัดได้24ชั่วโมงเรามีโรงแรม6ดาวนะฮะมีภัตตาคารระดับมิชลินสตาร์นะครับแต่พอเราคิดอีกมุมนึงเราก็สะท้อนใจเนาะว่าไอ้คำว่าดีตรงนั้นเนี่ยมันดีสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพจริงเปล่าเราขัดแย้งกับอะไรถ้าเราขัดแย้งกับความอยุติธรรมเนี่ยกับเมืองที่มันให้ความไม่เท่าเทียมกันกับคนน่ะเมืองที่ไม่เป็นธรรมกับคนน่ะคุณจะไปเกรงใจอะไรอ่ะแล้วรั้วที่เลื้อยเป็นงูอย่างเงี้ยตกลงนี่คือการทำลุกบำรุงโบราณสถานจริงๆเหรอถูกป่ะชุดอ่อนของกรุงเทพผมคิดว่าอย่างนี้คือการกระจายอำนาจมันน่าน้อยใจเหมือนกันนะที่เวลาเราพูดถึงปัญหาของกรุงเทพมหานครเนี่ย10ปีก่อนกับตอนนี้เรายังวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆถูกไหมฮะฝนตกรถติดมลพิษขยะสวนสาธารณะอุบัติเหตุจากการเดินทางไซต์ก่อสร้างค่าของชีพลักวิ่งชิงปล้นวนอยู่แค่นี้คำถามคือกรุงเทพมหานครไม่รู้ปัญหาแล้วรู้นะฮะทุกวงเสวนาก็พูดตรงกันใช่ไหมถามว่ามีเครือข่ายที่อยากจะร่วมกันแก้ไขปัญหามีเต็มไปหมดเลยแต่คำถามว่าเราเคยเปิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหากรุงเทพมหานครไหมเราเคยที่คิดที่จะกระจายอำนาจหรือคืนอำนาจให้กับประชาชนในการร่วมแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าบ้านเขาเห็นอยู่ตามตรอกซอยที่เขาเดินผ่านหรือเปล่าล่ะเวลาเราพูดถึงคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพคนกรุงเทพรู้สึกว่ามันคือปัญหาที่หน้าบ้านฉันนะแล้ว7-8ปีที่ผ่านมามันก็เหมือนเดิมอ่ะแล้วถามว่าการคืนอำนาจกระจายอำนาจและการสร้างการมีส่วนร่วมให้คนกรุงเทพดีที่สุดคืออะไรคือการกระจายงบประมาณใช่ไหมคนที่ถือเงินคือคนที่มีอำนาจที่แท้จริงใช่ไหมแล้วทำไมเราไม่ยอมจัดสรรงบประมาณที่ดึงเอางบจากราชการที่จำนวนไม่น้อยเอาไปปลนเปอร์ดูแลประเคนโครงการให้กับผู้รับเหมาจัดสรรจากเขตจัดสรรจากสำนักต่างๆจัดสรรจากงบกลางในมือผู้ว่าเองออกมาแล้วก็กระจายลงชุมชนกระจายลง50เขตเพื่อให้ประชาชนทั้งที่อยู่ในชุมชนและที่อยู่ในนิติบุคคลตามหมู่บ้านและอยู่ในที่ต่างๆได้มีส่วนร่วมในการโหวตในการเลือกทำโครงการหรือแก้ปัญหาที่มันตอบโจทย์เขาเราพี่รุ่งครับมันมีกระแสว่าถ้าพรรคก้าวไกลเป็นผู้ว่ากทมนะจะมีแต่มีกระแสว่าจะทำงานการราชการนั่นหรอเพราะว่าเหมือนกับเป็นฝ่ายค้านเป็นผู้ขัดแย้งกับหน่วยงานของรัฐคุณเป็นอะไรกันนักกันหนากับความขัดแย้งกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งอยุติธรรมกับคนน่ะผมว่าเราต้องเลิกเกรงใจเลิกที่จะปลองดองกับความอยุติธรรมได้แล้วใช่ป่ะเฮ้ยมันเป็นคำถามที่แปลกนะว่าคุณจะอยู่กับความอยุติธรรมได้ไหมไม่ได้สิเฮ้ยคุณจะมีความขัดแย้งกับสิ่งที่มันอยุติธรรมกับสิ่งที่มันริบดอนผลประโยชน์กับประชาชนได้ยังไงเฮ้ยเราต้องขัดแย้งสิเราจะอยู่กับมันได้คุณอยากได้ผู้ว่าที่ปรองดองกับความอยุติธรรมคุณอยากได้ผู้ว่าที่ปล่อยปะละเลยกับการให้อภิสิทธิ์กับใครบางคนและเหยียบย่ำบีทาเอาเปรียบประชาชนแบบนี้เหรอคุณกลัวอะไรกับความขัดแย้งกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอ่ะผมคิดว่าณวันนี้คนกรุงเทพต้องการผู้ว่าที่มีจุดยืนที่พร้อมที่จะขัดแย้งกับความอยุติธรรมด้วยซ้ำไปนะและต้องการผู้ว่าที่ไม่พร้อมที่จะไปปลองดองกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องกับสิ่งที่มันเอารัดเอาเปรียบคนกรุงเทพสิ่งที่มันทำให้คนกรุงเทพเป็นคนไม่เท่ากันด้วยซ้ำไปไม่ใช่เหรอผู้ว่าต้องไปเกรงใจคนเหล่านี้เหรอผู้ว่าต้องไปเกรงใจความยุติธรรมเหรอผู้ว่าต้องเกรงใจประชาชนผู้ว่าต้องเกรงใจคนกรุงเทพและถ้าพบความอยุติธรรม
ที่มันฝังอกเนี่ยในคนกรุงเทพคนผู้ว่าต้องกล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนกรุงเทพมากกว่า